กด Subscribe กดกระดิ่ง The Simtel ด้วยนะคะกดเลยนิทานพ่อกับลูกสาวทั้งสองไฮสวยจังพี่เล่นด้วยสิพี่มาเล่นสิมาเล่นด้วยกันกันละครั้งหนึ่งนานมาแล้วชายผู้หนึ่งมีลูกสาวอยู่สองคนอ้าวสองคนนี้เล่นเพลินเลยมาๆ มากินข้าวได้แล้วลูกจ้าพ่อเขาทั้งรักและเป็นห่วงลูกสาวทั้งสองเป็นอย่างมากอ้าวกินเยอะๆจะได้โตไวๆเฮ้ออันนี้ของโปรดของหนูรักพ่อจังเมื่อเวลาผ่านไปลูกสาวของเขาก็ค่อยๆโตเป็นสาวและเขาก็แก่ชราลงมากลูกของพ่อโตเป็นสาวหมดแล้วอีกหน่อยก็ต้องออกเรือนจากพ่อไปเสียแล้วไม่หรอกพ่อหนูจะไม่แต่งงานหนูจะอยู่กับพ่อตลอดไปใช่หนูก็ไม่ไปหรอกเจ้าทั้งสองสวยขนาดนี้เดี๋ยวก็ต้องมีหนุ่มๆ มาจีบหุยถ้ามีหล่อเท่าพ่อนะหนูไม่แต่งหรอกใช่ใครจะหล่อเท่าพ่อเราเวลาผ่านไปไม่นานนักลูกสาวทั้งสองก็เริ่มมีความรักและได้ตกลงปลงใจแต่งงานกับแฟนหนุ่มโดยลูกสาวคนแรกแต่งงานกับชาวสวนพ่อขอให้เจ้าทั้งสองคนจงมีความสุขอยู่ด้วยกันจนแก่เท่านะลูกนะจ้าพ่อส่วนลูกสาวคนที่สองแต่งงานกับคนปั้นกระถางพ่อขอให้เจ้าทั้งสองคนจงมีความสุขอยู่ด้วยกันจนแก่เท่านะลูกนะค่ะพ่อเมื่อเวลาผ่านไปโอ้คิดถึงลูกจังข้าจะต้องไปเยี่ยมดูสารทุกข์สุขดิบของลูกสักหน่อยแต่งงานออกเรือนไปตั้งนานแล้วไม่รู้จะเป็นยังไงบ้างเขาจึงได้เดินทางไปเยี่ยมลูกสาวคนแรกฮะพ่อมาสวัสดีจ้าพ่อเข้ามานั่งข้างในก่อนโอ้พ่อคิดถึงเจ้าเหลือเกินเจ้าเป็นยังไงบ้างล่ะงานการราบรื่นดีไหมงานกำลังไปได้ดีจ้ะแต่ข้าอยากจะให้ฝนตกมากกว่านี้เพราะพืชพันธุ์ของข้าต้องการน้ำฝนไม่ตกเลยข้าเกรงว่าพืชสวนที่ข้าปลูกจะเฉาตายไปซะหมดโอ้อย่างนั้นหรือแย่ละเดี๋ยวพ่อจะไปสวดอ้อนวอนเทพเจ้าให้ฝนตกพืชพันธัญญาหารที่เจ้าปลูกจะได้สมบูรณ์จ้ะพ่อหลังจากนั้นเขาก็ได้เดินทางไปเยี่ยมลูกสาวคนที่สองฮะพ่อมาสวัสดีค่ะพ่อเข้ามานั่งข้างในก่อนโอ้พ่อคิดถึงเจ้าเหลือเกินเจ้าเป็นยังไงบ้างล่ะงานการราบรื่นดีไหมไม่ค่อยดีเลยจ้ะพ่อข้าไม่อยากให้ฝนตกเลยอยากให้มีแสงแดดแรงๆเพราะกระถางที่ข้าปั้นจะได้แห้งเร็วๆสักทีดูสิกระถางไม่แห้งเลยพ่อชายชราได้ฟังดังนั้นก็คิดด้วยความกังวลใจว่าข้าควรจะอ้อนวอนต่อเทพอย่างไรดีในเมื่อลูกสาวอีกคนอยากได้ฝนส่วนอีกคนกลับไม่ต้องการฝนเฮ้ยปวดสมองเราก็ต้องปล่อยให้เป็นไปตามฟ้าตามฝนนั่นแหละในเมื่อทุกคนต่างต้องการไม่เหมือนกันนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความปรารถนาของแต่ละคนย่อมแตกต่างกัน
เราจึงไม่อาจทำให้ทุกคนพอใจได้